students. Welcome back to Ing Hour. Today we're going to talk about taking a bath and taking a shower. Teacher Sam, do you like to take a bath or take a shower? I like to take a shower, Teacher Brian. Teacher Sam likes to take a shower. Ajahn Brian likes to take a bath. Do you know the difference between take a bath and take a shower?เด็กๆรู้ความแตกต่างระหว่างการอาบน้ำแบบ take a bath กับ take a shower หรือเปล่าคะ When you take a bath, you sit in a bathtub and the water fills up to your chest. You soap and shampoo your body and wash your body with the water in the tub. When you take a shower, the water comesFrom a machine in the air and sprays down on you, cleaning the soap and shampoo from your body. Teacher Brian อธิบายว่าการอาบน้ำแบบ take a bath นะคะเด็กๆก็คือการอาบน้ำในอ่างอาบน้ำค่ะเด็กๆเคยเห็นอ่างอาบน้ำในห้องน้ำไหมคะที่เราจะต้องเติมน้ำให้เต็มก่อนใช่ไหมคะที่จะไปลงไปอาบค่ะส่วนการอาบน้ำที่เรียกว่า shower นะคะก็จะต้องมีฝักบัวค่ะเด็กๆที่มีน้ำพุ่งออกมาเป็นสายนะคะอันนั้นเรียกว่า take a shower ค่ะเด็กๆที่บ้านของเด็กๆเป็นอ่างอาบน้ำหรือว่า shower เวลาเลือกใช้เลือกให้ถูกนะคะว่า take a bath หรือว่า take a shower ค่ะวันนี้นะคะเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำว่า shower ในช่วง alternative spelling ค่ะหรือว่านานารูปสะกดของเรานะคะแต่ก่อนที่เราจะไปช่วง alternative spelling นะคะเรามาทบทวนตัวอักษรกันก่อนค่ะเริ่มต้นในการจับคู่ตัวอักษรตัวใหญ่และตัวเล็กนะคะวันนี้ทั้งหมด4ตัวค่ะคือตัว O ตัว N E แล้วก็ W ค่ะเด็กๆพร้อมจะจับคู่หรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูตัวอักษรกันเลยค่ะ Letter Recognition เรามาเริ่มตัวแรกกันค่ะคู่ตัวอักษรตัวเล็กของเขาอยู่ที่ไหนคะCorrect. What letter is next? เก่งมากๆเลยค่ะตัวต่อไปล่ะคะ Very good. เหลืออีกตัวเดียวเองค่ะเก่งมากๆเลยค่ะ Great job, students. Now let's write the letters O.N, E, W on your worksheet. Letter formation. ตัว O ตัวใหญ่ของเราเขียนง่ายมากๆเลยนะคะเริ่มจากมุมขวาบนค่ะวาดมาเป็นกลมๆโค้งๆนะคะคล้ายๆกับเลข0ค่ะตัว O ตัวเล็กของเราเขียนเหมือนตัว O ตัวใหญ่เลยค่ะแต่ว่าขนาดเล็กกว่านิดนึงนะคะตัว N ตัวใหญ่นะคะเริ่มจากการลากเส้นตรงจากบนลงล่างค่ะเสร็จแล้วนะคะลากเส้นทะแยงจากซ้ายไปขวาลงมาด้านล่างแล้วไม่ต้องยกปากกาขึ้นนะคะลากกลับขึ้นไปตรงๆเป็นตัว N ตัวใหญ่ค่ะตัว N ตัวเล็กนะคะเริ่มจากการลากเส้นตรงจากบนลงล่างค่ะแล้วลากกลับขึ้นไปโค้งๆนะคะแล้วลากกลับลงมาตรงๆแล้วก็เติมหางโค้งๆให้เขานิดนึงค่ะBig E. Draw a straight line down. Then, draw a straight line across at the bottom. Next, pick up your pencil and draw a straight line across at the top. And draw one final straight line across. Small E. Start in the middle.
draw a line to the right which curves and comes back to the initial point. Then draw a curved line below the dot which looks like a tail. Big W. Draw a line down diagonal and up. Make another line down and back up again. Small W. Start at the dot. Make four lines. Down, up, down, and up. เราทบทวนวิธีการเขียนตัวอักษรของเราทั้ง4ตัวไปแล้วนะคะเด็กๆต่อไปค่ะเรามาทบทวนเสียงของเขากันค่ะ Letter sounds ตัวอักษรของเราวันนี้มีทั้งหมด4ตัวนะคะเด็กๆเดี๋ยวเราไปถามทิชเชอร์ไบรอันกันค่ะว่าตัวอักษรทั้ง4ตัวออกเสียงยังไงนะคะ The letter O makes the sound ah ah The letter N makes the sound N N The letter E makes the sound eh eh And the letter W makes the sound W W ในรอบต่อไปนะคะให้เด็กๆออกเสียงตามทิชเชอร์ไบรอันค่ะAh. Eh. Eh. Wuh. Wuh. Okay, students, it's time to play a game.Let's imagine we're in a classroom. Your job is to find the object that makes the sound O, N, E, or W. เกมของเราวันนี้นะคะให้เด็กๆนำภาพอุปกรณ์การเรียนค่ะมาตกแต่งห้องเรียนของเรานะคะในแต่ละภาพค่ะจะมีตัวอักษรอยู่นะคะให้เด็กๆฟังให้ดีค่ะว่าตัวอักษรตัวไหนนะคะเป็นรูปบนหรือว่ารูปล่างนะคะที่ตรงกับเสียงที่ทีเชอร์ไบรอันออกค่ะเสร็จแล้วเด็กๆนำภาพเหล่านั้นนะคะมาตกแต่งห้องเรียนของเราค่ะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วฟังดีๆนะคะ What picture can we put into our classroom? เราจะเลือกรูปอะไรมาอยู่ในห้องเรียนของเราคะ เสียงอักษรที่ทิชเชอร์ไบรอันออกตรงกับตัวอักษรรูปบนหรือว่ารูปร่างคะเด็กๆรูปบนเหรอคะสุดยอดเราไปฟังเสียงต่อไปกันค่ะรูปร่างเหรอคะเก่งมากเลยค่ะตัวต่อไปกันเลยฟังทิชเชอร์ไบรอันให้ดีนะคะเสียงที่ทิชเชอร์ไบรอันพูดเป็นตัวอักษรที่อยู่ในรูปข้างบนหรือว่ารูปข้างล่างคะเอะเอะเอะรูปล่างเหรอคะเก่งมากเลยค่ะเรามาฟังเสียงสุดท้ายกันค่ะเด็กๆจะเลือกรูปบนหรือรูปล่างคะวะวะวะรูปบนเหรอคะสุดยอดเ
เก่งมากๆเลยค่ะห้องเรียนของเรามีอุปกรณ์พร้อมแล้วนะคะเด็กๆต่อไปนะคะเรามาฟังเพลงเสียงอักษรของวันนี้กันค่ะ Now it's dark, the lights go on Oh 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 Time for bed, the lights go off Oh 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 Now it's dark, the lights go on Oh 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 Time for bed, the lights go offOh oh 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 Now it's dark, the lights go on Oh 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 Time for bed, the lights go off Oh 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 Hear the airplane Hear the airplane Hear the airplane Making lots of noiseHear the airplane, hear the airplane, hear the airplane, making lots of noise. Hear the airplane, hear the airplane, hear the airplane, making lots of noise.That was fun listening to the song and dancing once again. Now let's move on to our activity word families. Today's word family is going to be the sound O N E. Word families. Our word family today are the letters O N E. They make the sound own.When you see the letter O-N-E at the end of the word, make the sound own. ครอบครัวคำศัพท์ของเราวันนี้นะคะเป็นคำศัพท์ที่มีพยัญชนะท้ายนะคะ O-N-E ที่ออกว่า own. เด็กๆจำได้ไหมคะว่าทำไม O-N-E ถึงอ่านว่า own คะเก่งมากๆเลยค่ะคือ magic E หรือว่ามหัศจรรย์ตัว E ของเรานะคะที่ถ้ามีสระเกิดกับตัว e นะคะจะทำให้สระตัวหน้านะคะออกเสียงเป็นชื่อของเขาค่ะตัว o กับ e อยู่ด้วยกันจึงออกว่า o นะคะคำนี้ค่ะก็เลยออกว่า own เด็กๆรู้จักคำศัพท์ที่มีตัวสะกดท้ายที่ออกเสียง own หรือเปล่าคะ bone bone cone cone phone phoneStone, stone, tone, tone, zone, zone, drone, drone. In this game, we will enter a maze, help a dog find his bone. If the dog finds the bone, he will be happy.So choose a word which has the own sound and help your dog find his bone. ในเกมของเรานะคะ Teacher Brian ชวนเด็กๆมาช่วยน้องหมาของเราไปหากระดูกของเขาค่ะในเขาวงกตของเรานะคะมีคำศัพท์มากมายเลยนะคะที่มีตัวสะกดลงท้ายที่อยู่ในครอบครัวคำศัพท์ของเรา O-N-E ในวันนี้ค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราพาน้องหมาเดินไปกันเลยค่ะ
เด็กๆจะพาเจ้าหมาน้อยของเราไปพบกับกระดูกที่เป็นของโปรดของเขาได้ยังไงคะเราจะเริ่มออกเดินทางกันเลยนะคะเดินลงไปข้างล่างหรือเดินขึ้นไปข้างบนคะThe answer is bone. 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 ทีนี้ต่อไปเราจะเดินไปทางซ้ายหรือไปทางขวาเด็กๆดูให้ดีนะคะ The answer is cone. Cone. Cone.มีทางแยกนะคะเด็กๆเราจะเดินขึ้นไปข้างบนหรือว่าจะเดินลงมาข้างล่างคะ The answer is phone 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 เจอแยกอีกแล้วนะคะเขาวงกตนี้มีทางแยกเยอะเลยค่ะเราจะไปบนขวาหรือล่างขวาดีบนขวาหรือล่างขวาดีนะThe answer is stone. 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 ใกล้จะถึงกระดูกของเราแล้วนะคะเราจะลงมาล่างซ้ายหรือล่างขวาดีนะ The answer is tone. Tone. Tone.มีทางแยกนะคะเด็กๆดูดีๆว่าเราจะไปถึงกระดูกได้ยังไงค่ะ The answer is zone 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 The answer is drone drone droneเก่งมากๆเลยค่ะแล้วกระดูกของเราก็เป็นของเจ้าหมาน้อยนั่นแล้วค่ะเด็กๆพาน้องหมามาเจอกระดูกแล้วเด็กๆลองนับดูสิคะว่าเด็กๆสะสมคำศัพท์มาได้ทั้งหมดกี่คำคะมีคำไหนตกหล่นไปหรือเปล่าได้ทั้งหมด7คำหรือเปล่าคะต่อไปค่ะเดี๋ยวเรามาทบทวนวิธีการอ่านคำศัพท์เหล่านี้กันนะคะ The first word was bone BuO, N, B, own, bone, cone, K, O, N, K, own, cone, phone, O, N, own, phone, stone, St, O, N, St, own.Stone, tone, t, o, n, t, own, tone, zone, z, o, n, z, own, zone, and the last word, drone, d, r, o, n, dr, own, drone.ในรอบต่อไปนะคะให้เด็กๆลองอ่านออกเสียงตามทีเชอร์ไบรอันดังๆเลยนะคะอย่าลืมดูตัวสะกดนะคะว่ามีตัวสะกดอะไรบ้างค่ะ bone b o n b o n bone cone c o n c o n conecPhone. Own. Own. Phone. Stone. St-O-N. St-O-N. Stone.Tone, t,
O N T own tone zone z o n z own zone drone d r o n dr own drone Alternative spelling. Today's alternative spelling are the letters O, W. O makes the sound ah. W makes the sound w. When you see O, W together, it makes the sound ow. Ow.Alternative spelling ของเราในวันนี้นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวอักษร O W ค่ะ O W ตัวนี้นะคะออกเสียงอาวนะคะเด็กๆ เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่ามีคำศัพท์อะไรบ้างที่มีตัวสะกด O W ที่ออกเสียงอาวนะคะ Today we're going to learn 5 words which make the sound ow. Our first word today is the color brown. What are some things that are brown? Hair.Squirrels and a horse are all the color brown. Our next word is crown. A crown is what a king puts on his head. Our third word is cow. A cow is an animal that lives on the farm. And a cow produces...Milk. Our fourth word is clown. A clown puts makeup on his face and wears big shoes and overalls. A clown is very funny or very scary. Up to you. And our last word is shower.You know this word. We already explained what a shower is. Those are our 5 words today with the sound ow. คำศัพท์ของเราวันนี้มีทั้งหมด5คำนะคะเด็กๆ เดี๋ยวเรามาทบทวนกันค่ะ ให้เด็กๆ อ่านออกเสียงตาม Teacher Brian ค่ะ Brown Brown Crown Crown Cow Cowclown clown shower shower now it's time for dictation puzzle put together different parts of a picture and fill in the missing letter for our alternative spelling words ในเกม dictation puzzle ของเราวันนี้นะคะให้เด็กประกอบพาไปสมบูรณ์นะคะด้วยการนำจิ๊กซอค่ะมาต่อกันให้เรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วค่ะเราเติมตัวอักษรที่หายไปนะคะ Which puzzle is the first one? What number is it? Very good. What is the next number?Excellent! What is the next number? Very good! Almost finished! Brown. 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 Wonderful!เด็กๆคิดว่าชิ้นส่วนไหนคือชิ้นแรกคะแล้วชิ้นต่อไปล่ะคะเลขอะไรเ
ต่อไปเลือกชิ้นไหนดีถูกต้องแล้วเกือบครบแล้วค่ะ crown 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 ครบแล้วเก่งมาก which puzzle is the first oneWhat is the next number? Correct. Cow. Cow. Cow.เด็กๆคิดว่าชิ้นส่วนไหนคือชิ้นแรกคะแล้วชิ้นต่อไปล่ะคะเลขอะไร ต่อไปเลือกชิ้นไหนดี ต่อไปเลือกชิ้นไหนดีเกือบครบแล้วค่ะ clown 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 very good which puzzle is the first one correct what is the nextNumber. Correct. What is the next number? Excellent. What should we choose next? Superb.Almost finished. Shower. 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 We did it. คำศัพท์ของเรามีทั้งหมด5คำนะคะเด็กๆทบทวนกันบ่อยๆเลยนะคะต่อไปค่ะเราไปดูช่วงของ Tricky Word คำศัพท์ต้องจำของเราในวันนี้ค่ะTricky words. The tricky word today is people. People is when you have more than one person. This word is tricky because it doesn't sound like how it's spelled. You must remember when you see the word people, pronounce it like Ajahn Brian just did.Tricky word หรือคำศัพท์ต้องจำของเราในวันนี้ค่ะคือคำว่า people นะคะเด็กๆ people ก็คือผู้คนนั่นเองนะคะที่มีมากกว่า1คนค่ะคำนี้เป็นคำศัพท์ต้องจำเพราะว่าตัวสะกดของเขา tricky มากๆเลยนะคะสะกด p e o p l e ค่ะเด็กๆจำให้ดีนะคะแล้วเราจะมาช่วยเด็กๆจำคำนี้ค่ะด้วยการหัดเขียนค่ะ The tricky word people is spelled p e o p l eBut we don't pronounce people, we say people. Look at how people is spelled. Then write in the dotted lines, and by yourself, write on the blank lines below. People. วิธีการหัดเขียน tricky word ของเรานะคะเด็กๆ เริ่มแรกเลยนะคะ ให้ลองหัดเขียนตัวอักษรตามรอยประค่ะเขียนเสร็จแล้ว
ก่อนที่เราจะเขียนบรรทัดถัดไปให้เด็กๆหากระดาษหรือว่าสติ๊กเกอร์มาปิดบรรทัดแรกไว้นะคะถ้าปิดแล้วบรรทัดต่อไปให้เด็กๆเขียนโดยดูตัวอย่างจากบรรทัดบนค่ะเด็กๆจำได้กันหรือยังคะว่าตัวนี้เขียนยังไงถ้าจำได้แล้วเราเอากระดาษมาปิดบรรทัดที่2และบรรทัดที่3เลยค่ะคราวนี้ลองเขียนอีกทีนะคะว่าเราเขียนถูกหรือเปล่าค่ะLet's make some sentences out of our tricky word people. Our first sentence is Thai people are kind. Thai people are kind. Our next sentence is Mali and Don see many people in the temple. Mali and Don see many people in the temple. ประโยคจาก tricky words ของเราวันนี้มี2ประโยคนะคะเด็กๆ เดี๋ยวเรามาทบทวนกันค่ะเด็กๆ อ่านออกเสียงประโยคนี้นะคะตามที่เชฟ Brian ค่ะ Thai people are kind. Mali and Don see many people inthe temple. Now it's time to write the missing word from a sentence in your worksheet. Look at your page and remember which word is missing from the sentence we just learned. Thai people are kind.Thai people are kind. Our next sentence is Mali and Don see many people in the temple. Mali and Don see many people in the temple.Wonderful! ในช่วง Tricky Word ของเราเราได้เรียนรู้คำศัพท์ต้องจำวันนี้นะคะแล้วก็ได้หัดเขียนแล้วก็แต่งประโยคแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าใน Reader ของเราวันนี้นะคะน้องมะลิหรือว่าน้องต้นจะไปเที่ยวไหนกันค่ะ Reader ใน Reader ของเราวันนี้นะคะทีเชอร์แซมรู้มาว่าน้องต้นและน้องมะลิของเรากลับมาแล้วค่ะแต่รู้มาอีกว่าเขามีแผนจะไปเที่ยวกันอีกค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเขาจะไปไหนกันค่ะ Don's family will go to Isan next week. Isan is in the northeast of Thailand. Don is very excited. He wants to see many places.He will bring many things. Don puts his camera, cap, sunglasses, clothes, and toothbrush in the bag. Don is ready! เด็กๆคะครอบครัวของน้องต้นกำลังเตรียมตัวจะไปไหนกันคะเก่งมากๆเลยค่ะไปอีสานนะคะที่อยู่ที่ northeast ของประเทศไทย north กับ east นะคะ north ก็คือทิศเหนือนะคะ east คือทิศตะวันออกค่ะ northeast นะคะ
พอเอามาผสมกันนะคะก็เป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเองค่ะในรอบต่อไปนะคะให้เด็กๆมาหัดอ่านแบบอ่านของเรากันอีกสักรอบนึงค่ะรอบนี้อ่านออกเสียงตามทิชเชอร์ไบรอันนะคะ Don's family will go to Isan next weekIsan is in the northeast of Thailand. Don is very excited. He wants to see many places.He will bring many things. Don puts his camera, cap, sunglasses, clothes, and toothbrush in the bag. Don is ready! Let's play a game! ในเกมของเราค่ะจะมีรูปภาพทั้งหมด5รูปภาพนะคะเด็กๆจะต้องเลือกค่ะว่ารูปภาพรูปไหนเป็นรูปภาพจาก Reader เราค่ะเด็กๆมีเวลาแค่3วินาทีให้เด็กๆตัดสินใจว่ารูปภาพรูปนั้นใช่รูปภาพจาก Reader เราหรือเปล่าค่ะหลังจากที่เราได้รูปภาพมาครบแล้วนะคะเราจะมาจับคู่รูปภาพกับประโยคกันค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะรูปภาพรูปแรกจะขึ้นแล้วนะคะตั้งใจให้ดีค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆนับได้กี่รูปคะ2รูปเหรอคะเก่งมากค่ะเรานับรูปภาพกันได้ถูกต้องแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่ารูปภาพเหล่านั้นมีประโยคอะไรจาก Reader เราค่ะ He wants to see many placesHe will bring many things. Let's think about Don and Mali's trip to Isan by writing a sentence from our reader. Take out a worksheet and write the sentence, He wants to see many places. Our sentence from the readerIs he wants to see many places. Look at how the sentence is formed and write the sentence in the block letters. Then write on the dotted letters and the blank line at the bottom. He wants to see many places. The first time you will write in the box.Next, you will write on the dotted line.
And finally, you are free to write on your own. Very good, students. เด็กๆเขียนประโยคจาก Reader กันได้ไหมคะเราหัดเขียนกันบ่อยๆนะคะเขียนเยอะกว่าที่มีบรรทัดไว้ให้ในเวิร์กชีทก็ได้นะคะวันนี้นะคะเราทบทวนตัวอักษรไปทั้งหมด4ตัวค่ะคือตัว O N E แล้วก็ W ค่ะเด็กๆสนุกกับการทบทวนและการได้เต้นเพลงกันหรือเปล่าคะในช่วงของครอบครัวคำศัพท์ค่ะเราเรียนรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ที่มีตัวสะกดลงท้าย O N E หลายคำเลยนะคะทั้งหมด7คำค่ะแล้วเราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวอักษรรูปสะกด OW ที่ออกเสียงอาวนะคะในช่วงของนานารูปสะกดของเราค่ะและสุดท้ายค่ะคำศัพท์ต้องจำของเราเป็นคำที่คุ้นหูคุ้นตากันมากๆเลยนะคะเป็นคำว่า people ค่ะสะกด PEOPLE เด็กๆหัดเขียนกันบ่อยๆนะคะแล้วเด็กๆจะจำคำนี้ขึ้นใจเลยค่ะ Goodbye for now and it doesn't matter if you take a showerOr take a bath. You can always practice your English sounds. Bye bye.